มหามงคลเฉลิมพระชนพรรษามหาราชินีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาลและนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสำรวยวงประสิทธิ์ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลอรัญญิกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกพร้อมคณะกรรมการและสมาชิก